เอาเลยครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ MC Sandbox กันอีกครั้งนะซึ่งเกมไมน์คราฟต์นั่นแหละนะฮะก็อยู่ในเกมไมน์คราฟต์วันนี้เราก็จะมาสอน World Edit นะครับผมเกี่ยวกับการสร้างต้นไม้ใหญ่นะครับนี่ก็คือล็อบบี้นะครับอยู่ใน World Event นะครับโอเควันนี้เรามีเน็ตนะฮะมาอยู่กันในเซิร์ฟดีกว่าเนาะโอเคนะครับวันนี้เราจะมาสอนการสร้างต้นไม้นะฮะเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับสําหรับตกแต่งก่อลอยฟ้านะฮะก็คลิปที่แล้วก็เราก็สอนก่อลอยฟ้าไปแล้วนะครับผมอันดับแรกนะครับหาพื้นที่ครับผมที่เราจะสร้างต้นไม้ใหญ่นะแล้วก็บัสนะครับ BRS ครับแล้วก็18เอ้ย17เนี่ยเอาเป็นบล็อกไม้ที่แบบไม่มีด้านนะครับผมนี่17ก็13ก็จะเป็นบล็อกไม้แบบนี้นะฮะแล้วก็ใส่ศูนย์เข้าไปแล้วก็1นะครับแล้วก็พิมพ์ว่ามาร์คศูนย์นะฮะมาร์คศูนย์ก็คือมันจะโดนแค่บล็อกศูนย์อย่างเดียวนะครับผมเห็นไหมแต่ว่าเราจะอันดูไปนะฮะถ้ามีแบบเป็นหญ้าอย่างนี้นะครับหญ้าก็คือ3เอ็ดใช่ไหมเราก็จะมาร์ก3เอ็ดไปด้วยนะฮะ3เอ็ดแล้วก็1เอ้ยเดี๋ยวนี่นะฮะเอ้ยอ้อผิดนะฮะเห็นไหมเวลามันโดนหญ้ามันก็จะโดนแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาทำจริงๆกันจังนะฮะอันดับแรกนะครับสร้างโครงมันก่อนนะฮะให้ขึ้นมาในนี้การทำแบบลวกๆนะครับถ้าทำจริงๆก็ไปตกแต่งกันเองนะนี่ก็คือรากนะฮะลงตรงด้านปลายรากตรงนี้ก็ต้องใหญ่หน่อยเนาะใหญ่หน่อยรากต้องเอาให้มันแบบอีปิกหน่อยนะเป็นต้นไม้ยักษ์นะนั่นเองเนาะโดยที่ไม่ต้องใช้แบบมอดอะไรมาช่วยเลยเนี่ยใช้แค่เวอร์ดิตเนี่ยแต่มันมอดมันจะง่ายกว่านะแต่มอดต้นไม้นั้นใหญ่จริงนะใหญ่จริงๆนี่ก็เดี๋ยวนี้จะลงคลิปแต่ช่องใหม่นะครับเพราะจะทำช่องใหม่ได้ซับเยอะนะฮะวิดเทอมนี้โอเคเหมือนเราได้โค้งอย่างนี้แล้วใช่ไหมแล้วเราก็จะใส่ใบไม้เข้าไปครับ BR แล้วก็ S 18นะครับแล้วก็3 18แล้วก็7ทำไมต้องเอา3กับ7เพราะ3 7เวลาแบบเป็นไม้ธรรมดาเอ้ยเป็นใบไม้ธรรมดาแหละแต่ว่าถ้ามันไม่ติดไม้มันจะไม่แบบละลายออกไปอ่ะเออนะแล้วก็ใส่0เข้าไปเยอะๆนะหรือใครจะใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้เหมือน5% 10%ด้านหน้าตัวเลขแบบนี้นะครับแบบเลขศูนย์ใช่ไหมเอาสัก90เนี่ย90%แล้วตรงนี้ก็คือ5%นะฮะแล้วนี่คือ5%นะแล้วก็พิมพ์ว่ามาร์คศูนย์ครับมันต้องมาร์คศูนย์ทุกครั้งนะไม่งั้นนี่เห็นไหมนะแล้วเราก็ทำเงียบให้เรื่อยๆอ่ะทำให้มันดูเหมือนใบไม้หน่อยเนาะเอ้ยดูทำให้มันดูเหมือนต้นไม้มากที่สุดนะฮะอย่างนี้แล้วใช่ไหมเราก็เดี๋ยวทำอ่ะแล้วเราก็ลดรัศมีลงครับประมาณสัก4นี้ฮะแล้วก็ให้มันย้อยลงมาแบบต้นไม้มันย้อยย้อยหน่อยนะฮะมันเพื่อความสวยนะนี่คือต้นไม้แบบที่เขาเอ้ยที่ผมชอบสร้างนะครับเดี๋ยวผมสอนแบบง่ายกว่านี้นะฮะนี่คือสอนแบบต้นไม้ที่ผมชอบสร้างก่อนเนาะแล้วด้านล่างนี้ถ้ามันมืดก็พวกปักเอาลิสเอานี่ไปวางได้นะครับทำเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไรก็ได้นะฮะโอเคนี่ครับผมน่านี่แล้วตรงนี้ถ้ามันไม่สวยก็วางไปหน่อยนะเออเนาะเห็นไหมก็
รกรุงรังหน่อยนะด้านล่างเพราะเป็นไม้เนี่ยนี่คือต้นไม้แบบแรกนะครับผมถ้าใบไม้มันยังไม่ดีพอก็แต่งเพิ่มได้เนาะเนี่ยโอเคแล้วก็มาต้นไม้แบบต่อไปครับตัวนี้แบบเบสิกเนี่ยแบบง่ายมากนะโอเคอันดับแรกเราไม้นี้มาก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างตรงนี้ก็แล้วกันเนาะอ่ะเราทําต้นไม้ไปแบบนี้นะฮะทําแบบไม่ต้องสวยมากเนาะเดี๋ยวเอาไว้ตกแต่งแบบต้นไม้เล็กๆนะฮะเนี่ยต้นไม้แบบนี้เนี่ยผมก็เคยใช้อยู่นะตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วใช้ต้นไม้ใหญ่เลยเพราะผมสร้างใหญ่นะฮะโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะต้องสร้างต้นไม้ให้ได้เยอะที่สุดเนี่ยเอามาสอนให้ได้เยอะที่สุดนะครับเราสร้างเป็นรากไปก่อนครับนี่แล้วก็ตรงกลางใช่ไหมเราก็ทำเป็นขึ้นไปนะให้มันสูงขึ้นไปนะแล้วเราก็เอาดินมาแปะไปแล้วก็พิมพ์ว่า TREE นะครับต้นทรีแปลว่าต้นไม้นะครับแล้วก็ใส่ดินเข้าไปด้วยนะแล้วแล้วก็ต้นไม้ก็จะเกิดอย่างนี้นะเห็นไหมมันก็จะเบสิกนะฮะแบบเบสิกเลยนะครับก็นี่ง่ายๆนะครับหรือว่าจะทำให้มันขึ้นมาอย่างนี้อีกเชิบเชิบอย่างเงี้ยเอาลงขึ้นไปนี่มันก็จะดูแบบสวยแล้วนะต่อไปเราจะมาสร้างแบบยากกว่านี้นิดนึงนะครับเป็นต้นแบบคล้ายต้นคริสต์มาสนะครับผมเดี๋ยวทำตรงน้ำนี้เลยนะเนี่ยแบบครับนะครับเดี๋ยวอัดคลิปไปเสียก่อนนะค่อยไปช่วยนะแอดมินใจดีนะอันดับแรกเนี่ยเรานอนออกยังโอเคเรานอนออกยังเนาะเราต้องนอนออกก่อนเนาะถ้าเสียงคีย์บอร์ดดังไปหน่อยก็คือซื้อคีย์บอร์ดใหม่นะครับก็คือซื้อคีย์บอร์ดที่มันเป็นทรงสูงแล้วมันแบบมันจะกดดังอ่ะนะครับแล้วก็นอนไปก่อนนะฮะต่อไปเราจะเอา BR นะครับ BR S17แล้วก็3นะฮะเอ้ย13นะฮะแล้วก็เหมือนต้นไม้ใหญ่เลยฮะพิมพ์ไม่เหมือนต้นไม้ใหญ่เลยนะแล้วก็มาร์คครับไม่ต้องมาร์คก่อนไหมมาร์คครับมาร์ค0นะฮะกับ31นี้1นะฮะเราจะทำตรงนี้แล้วละกันเป็นต้นไม้ไม่ใหญ่มากฐานไม่เอ้ยที่โคนต้นมันไม่ใหญ่นะฮะเอาแบบไม่ใหญ่มากนี่นะนี่มันเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคทำได้อย่างนี้เลยใช่ไหมครับ BRS ครับ S ก็คือจะเอาใส่ใบไม้ครับเอ้ยไม่ต้องไม่ใช่ BRS นะครับ BC นะฮะหรือว่า CYL นั่นเองนะครับเอ้ย CYL เนาะแล้วก็บล็อก7 F8 5มั้งนะลองดูได้แล้วเป็นใบสำหรับต้นคริสต์มาสนะครับรัศมี5นะฮะแล้วก็มาร์ค0ไปนี่ก็จะได้มาประมาณนี้เนาะเอ้ยผิดเลยลืมอีกแล้วนะฮะก็ต้องใส่เลยอะใส่ศูนย์ก็ไม่ด้วยนะฮะเพื่อความให้มันแยกนี้นะฮะให้มันแยกหน่อยออกมาอย่างนี้ต้นไม้แบบนี้ผมไม่ค่อยได้สร้างนะมันไม่สวยหน่อยพอได้แล้วใช่ไหมแล้วก็ลดรัศมีลงนะนะครับลดรัศมีลงนะกิจกรรมเริ่มก่อนสองเวลาเนี่ยแล้วต่อไปครับ
นี่แล้วเราก็ลดรัศมีเป็นสามนะฮะเลยแล้วก็ความสูงสักสองนะครับเพื่อให้มันวางอย่างนี้ได้เนาะมันได้สวยอ่ะเออคือผมทำแบบนี้ไม่ค่อยเป็นนะฮะโอเคช่างมันก็แล้วกันแบบนี้ทำให้สวยเลยนะถ้าทำให้สวยก็ประมาณติดแบบเป็นต้นคริสต์มาสหน่อยนะเราจะทำแบบโลๆให้มันมาสวยเนี่ยใหญ่มาโอ้ตกใจเออนะใหญ่มาใส่นะฮะให้มันเหมือนต้นคริสต์มาสเนาะแล้วก็ใส่อีกมุมหนึ่งเนี่ยแล้วก็ถ้าตรงนี้ด้านบนเนี่ยก็แต่งเองเนี่ยจะใส่ตรงดาวเนี่ยผมจะไม่สอนมากเนี่ยแต่งไปเลยฮะแล้วก็ถ้าทำให้สวยนะฮะเออนี่ล่างนี้ก็ใส่เลยนะให้มันร่วงมาหน่อยเนาะโอเคนี่ให้มันร่วงมาหน่อยใส่ลงไปใส่ตรงนี้นี่เห็นไหมก็ให้มันเป็นอย่างนี้นะฮะเซิร์ฟแล้วก็ใส่อันนี้มาเพื่อเป็นแสงสว่างนะครับใส่เป็นที่ย้อยๆลงมาตรงนี้แหละนะเออเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปเนาะก็ขอไปนะครับแล้วก็ลงมานี่มันก็จะดูสวยงามไปอีกแบบนึงเนาะแบบที่คนก็ชอบกับไม่ชอบนะผมตกนะครับก็ใส่ไปนะฮะหรือใส่เป็นสีแดงก็ไปนะฮะสีแดงนะฮะมันมัดนะฮะนี่ครับผมก็นี่แค่นี้เลยเริ่มสวยแล้วนะสวยตรงไหนสวยตรงไหนนะสวยอยู่เนาะใครอยากทำตามไปดัดแปลงก็ได้ครับแบบนี้ผมเอาไม่เป็นเลยแบบนี้เอาไปดัดแปลงกันเองเลยนะโอเคนะครับก็มีต้นไม้แบบนี้นะครับแบบนี้เป็นต้นไม้แบบใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่นะครับสำหรับเป็นทํากิจกรรมกระโดดก็ได้นะนี่เห็นไหมกระโดดขึ้นมานะฮะทําให้มันยากขึ้นก็ขุดออกให้มันยากขึ้นต้องโดดอะไรประมาณนู้นแล้วก็ถึงจุดสูงสุดก็ชนะอะไรประมาณนั้นก็ได้เนาะนี่ก็คือก็เอาต้นไม้นะครับเอาไปตกแต่งนี้ก็อันได้เลยนี่ก็ได้นะสวยอยู่สวยอยู่โอเคนะครับผมวันนี้เราก็อยู่เอ้ยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันเดี๋ยวเราเดี๋ยวมีอะไรให้สอนอีกเดี๋ยวดูก่อนไม่กี่นาทีละ13 นาทีเองเนี่ยโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นเซิร์ฟผมกันนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเป็น IP เซิร์ฟเวอร์นะฮะก็มากันได้เนาะเดี๋ยวก็นะกี่คนกี่คน13 คนนะตอนนี้โอ้เมื่อกี้20อยู่เลยนะโอเคครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะครับเป็นช่องสำรองนะฮะหรือช่องใหม่นั่นเองนะครับผมจะลงผมอยากให้ช่องนี้ซับมากกว่าช่องที่แล้วนะฮะไม่รู้ทำไมโอเคก็อย่าลืมกดแปดติดตามนะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอือ